สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของปี2021นะก็บอกไว้เลยว่าปีนี้ครับมีหลายเรื่องนะครับเกิดขึ้นบนโลกใบนีนะ้แล้วก็รวมถึงชองของผมด้วยนะก็ถือว่าเป็นปีที่อ่า u t u b e ของเรานะครับประสบความสำเร็จที่สุดนะถ้าเป็น u t u b e นะครับสระของผมนะของคนอื่นก็อาจจะ,จจะไม่อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดหรือก็แล้วแต่แต่สำหรับผมมันคือปีที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ ปีนี้นะครับเอ่อย้ำก่อนนะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปสักลาหรืออะไรนะเป็นคลิปอขอบคุณแฟนช่องประจำปี2021นะครับก็วีปีนี้นะครับมีไลฟ์แล้วก็คลิปรวมกันนะครับมากกว่าร้อยคลิปนะครับบางคลิปก็มีสาระบางคลิปก็ไม่มีสาระหรือบางคลิปมีคนดูเยอะบางคลิปก็ไม่มีคนดูเลยนะครับก็คนดูน้อยบ้างกันเถอะอ่ะก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ผม ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นปีที่เร็วที่สุดในชีวิตผมแล้วก็คือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปไวที่สุดนะครับแต่จริงมันก็เท่ากันทุกปีอ่ะแต่ความรู้สึกรู้สึกว่าปีนี้มันผ่านไปไวนะแต่สําหรับคนอื่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่นะครับก็ปีนี้นะก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับก็ขอบคุณแฟนชอบนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสําหรับนี่ก็เป็นพูดแด้ทําไมเหมือนมันเศร้าวะเออช่างมันเถอะนะอันนี้ก็เป็น คลิปที่ผมจะมาขอบคุณแฟนชอบนะครับขอขอบคุณที่ติดตามช่อง s p o t w o r ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็สำหรับผู้ชมใหม่นะครับก็ยังไม่รู้จักผมก็เป็นการขอบคุณด้วยกกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ c ช n n l s p o t w o r ร์ต่อไปด้วยนะครับปี2 0 2 2นะครับผมจะบอกไว้อย่างนี้เลยว่ามันจะเจ๋งกว่าปีนี้แน่นอนผมเขียนอะไรวะแผนโครงสร้างก็คือว่าผมจะทาอะไร ให้กับ channel นี้นะครับในปี2022ไว้แล้วรับรองว่ามันจะต้องอ,ออกมาเจ๋งกว่านะครับแต่คนดูก็น่าจะไม่อาจจะเท่าเดิมหรืออาจเยอะขึ้นหรืออาจจะน้อยลงก็แล้วแต่ลดหลังกันไปนะครับก็ถือว่าผมก็จะมาบอกแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแฟนช่องหรับปี2021เจอกันใหม่ปีหน้านะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแหละก็สวัสดีปีใหม่ล้นครับขอให้ปีหน้าปี2022 ปี2,565นะครับเป็นปีที่ดียิ่งกว่าปีนี้อีกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง s p o t v e r e ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าสําหรับปีนี้สวัสดีปีใหม่ครับ